การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยช่วงฤดูฝนโครงการชลประทานเชียงใหม่ได้ดำเนินการดังนี้ 1. คาดการชี้เป้าและแจ้งเตือนจัดทำพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม14แห่งซึ่งครอบคลุมทุกรูปแบบของน้ำท่วมซ้ำซากในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ทั้งกรณีน้ำเอ่อล้นจากแม่น้ำปิงกรณีน้ำท่วมจากฝนตกหนักบริเวณดอยสุเทพและตัวเมืองเชียงใหม่กรณีน้ำท่วมอำเภอสันกำแพงจากน้ำแม่อ่อนและกรณีน้ำท่วมลุ่มน้ำสาขาต่างๆเช่นลุ่มน้ำฝางลุ่มน้ำแม่ขานลุ่มน้ำแม่กลางรวมถึงการจัดทำแผนที่วันแมปเพื่อใช้แจ้งเตือนพื้นที่ประสบภัยในเขตตัวเมืองเชียงใหม่ลุ่มน้ำแม่ตาช้างและลุ่มน้ำแม่ขาน 2. บริหารจัดการน้ำในแหล่งน้ำขนาดใหญ่ขนาดกลางอาคารควบคุมบังคับน้ำโดยในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายนและช่วงก่อนพายุยางิที่ผ่านมามีการระบายน้ำจากเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนแบบประณีตอัตรา 12-42 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อพร่องน้ำในเขื่อนแม่งัดให้เป็นไปตามเกณฑ์เพิ่มช่องว่างรองรับน้ำโดยให้สัมพันธ์กับปริมาณน้ำที่ไหลในแม่น้ำปิงไม่ให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนการกักเก็บน้ำของเขื่อนแม่กงอุดมธาราและอ่างเก็บน้ำขนาดกลางจำนวน13แห่งมีการบริหารจัดการดูแลเป็นพิเศษอ่างเก็บน้ำขนาดกลางที่ปริมาณน้ำมากกว่าเกณฑ์การกักเก็บน้ำหรือมากกว่า 80% ได้ระบายน้ำเพื่อพร่องน้ำต่อเนื่องเช่นอ่างเก็บน้ำแม่ค่อนอ่างเก็บน้ำแม่สันหนองอ่างเก็บน้ำแม่โกนเป็นต้นส่วนการระบายน้ำของประตูระบายน้ำและฝายในแม่น้ำปิง6แห่งตามสถานการณ์และนำมาใช้งานในการเปิดบานระบายเพื่อพร่องน้ำในแม่น้ำปิงให้อยู่ในระดับต่ำเพื่อรองรับน้ำที่ไหลมาจากทางต้นน้ำแม่แตงเชียงดาวตลอดจนทำให้น้ำในลำน้ำสาขาเช่นแม่น้ำขานแม่น้ำกวงแม่น้ำกลางไหลลงแม่น้ำปิงได้สะดวกเพื่อบรรเทาการเกิดอุทกภัยพื้นที่2ฝั่งแม่น้ำปิงและพื้นที่ลุ่มน้ำสาขา 3. ให้การสนับสนุนเครื่องจักรกลเครื่องมือบุคลากรเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยเช่นสถานการณ์พายุยางิที่สร้างความเสียหายให้กับพื้นที่อำเภอฝางอำเภอแม่อายได้สนับสนุนเครื่องสูบน้ำขนาด8นิ้วจำนวน3เครื่องเครื่องจักรกลยานพาหนะต่างๆเช่นรถขุดรถตักรถบรรทุกเทท้ายรถบรรทุกน้ำไปแล้วจำนวน22หน่วยในการล้างทำความสะอาดถนนหนทางบ้านเรือนของราษฎรในพื้นที่ประสบภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน 4. เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำของทางน้ำอย่างเป็นระบบโดยการดำเนินการขุดลอกทางน้ำการกำจัดวัชพืชผักตบชวาโดยเฉพาะในพื้นที่ส่วนของลำน้ำปิงที่มีการดำเนินการจัดเก็บวัชพืชสิ่งกีดขวางทางน้ำประตูระบายน้ำฝายต่างๆเช่นประตูระบายน้ำท่าวังตาลประตูระบายน้ำแม่สอยฝายแม่ปิงเก่าฝายดอยน้อยฝายวังปานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำลงสู่ทะเลสาบดอยเต่า 5. ตรวจสอบพร้อมติดตามความมั่นคงปลอดภัยอาคารชลประทานที่สำคัญเช่นเขื่อนอ่างเก็บน้ำขนาดกลางประตูระบายน้ำฝายในลำน้ำสายหลักเช่นแม่น้ำปิงแม่น้ำแตงจำนวน21แห่งปัจจุบันอาคารต่างๆที่ทดสอบแล้วมีความมั่นคงและปลอดภัยตามมาตรฐาน 6. มีการจัดตั้งศูนย์ประมวลและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำเพื่อติดตามเฝ้าระวังและประสานบริหารจัดการน้ำติดตามการประเมินผลปรับมาตรการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ภัยมีการประชุมติดตามสถานการณ์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นประชุม SWOC ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการอุทกภัยระดับจังหวัดประชุมร่วมกับหน่วยงานของกรมชลประทานเพื่อเตรียมรับมือฤดูฝนพร้อมให้การสนับสนุนอย่างทันท่วงที